says and it will be gone for you gone love นึงครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรายังคงเปิดรอรับสายถามสดจากท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ027354935นะครับก็โทรเข้ามาถามได้นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคำถามที่ค้างๆจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเริ่มจากเรื่องของมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วกันนะครับมะเร็งต่อมไทรอยด์มีคำถามว่าจะรักษาโดยวิธีการผ่าตัดหรือธรรมชาติบำบัดแบบไหนจะดีกว่ากันครับมาครับก่อนจะตอบคำถามนี้นะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมต้องย้ำนะครับว่าถ้าคำถามนี้ไปถามอุลามะที่เป็นผู้รู้ศาสนาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เลือกการรักษาที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการยอมรับโดยคณะแพทย์มวลหมู่แพทย์โดยเฉพาะแพทย์มุสลิมในเวลานั้นมะเร็งหลายๆอย่างเป็นโรคของการผ่าตัดนะครับถ้าไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยก็จะอาจจะเป็นการตัดโอกาสที่จะทำให้หายขาดผมพูดได้เลยว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยไม่มีข้อมูลว่ามันทำให้หายขาดได้นะครับอันนี้ว่าลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮ์ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ปาฏิหาริย์เนี่ยเกิดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของมุสลิมเนี่ยเราไม่ควรจะหวังในปาฏิหาริย์นะครับเราหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แต่เราควรจะทำในสิ่งที่มีข้อมูลยืนยันและความรู้ชัดเจนมะเร็งไทรอยด์เนี่ยเป็นมะเร็งอันนึงซึ่งใช้เวทเทคนิคในการวินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยล่าช้านี่เยอะมากสถิติบอกว่ามะเร็งไทรอยด์เนี่ยถึงรู้ว่าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ได้10ปีโดยไม่ต้องทำอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ารู้และเป็นระยะต้นๆและเป็นบุคคลที่มีความแข็งแรงทนการผ่าตัดทนการดมยาได้เนี่ยผ่าตัดดีกว่าไม่ผ่านะครับครับช่วงนี้มีสายสดเข้ามานะครับครับผมปล่อยสัญญาณเข้ามาเลยครับเชิญครับสายสดได้เลยครับหลุดไปหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าหลุดไม่เป็นไรครับเราไปต่อก่อนเอามาแล้วครับสวัสดีคุณครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับครับสุขภาพสุขภาพครับครับเชิญครับผมครับผมครับคือเรื่องเขาเคขาเขารู้สึกอ่อนล้าครับรู้สึกอ่อนล้าครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ47ครับทำงานอะไรครับเป็นพนักงานเดลต้าครับผมเป็นช่างหรือว่าทำงานออฟฟิศหรือว่าเดินหนังสือหรือว่าอยู่อะไรอย่างนี้ครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการครับมีโรคประจำตัวอย่างอื่นบ้างไหมครับไม่มีครับปกติที่เคยเป็นก็คือเป็นไข้หวัดครับเป็นไข้หวัดครับหวัดธรรมดาครับแล้วการอ่อนเพลียเนี่ยเป็นเรื้อรังมานานหรือยังหรือเพิ่งจะเป็นนะครับอ๋อคือเพิ่งเป็นประมาณ 2-3 วันแล้วครับรู้สึกอ่อนล้าขาอ่อนล้าแล้วก็ตัวร้อนๆหนาวๆครับบางครั้งร้อนๆหนาวๆไปแล้วบางคืนบางทีนอนมาตื่นดึกๆประมาณ 3:00 รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับครับมีน้ำหนักลดไหมครับน้ำหนักไม่ลดครับน้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลครับ60กิโลครับเวลาที่นอนกลางคืนเนี่ยอยู่ๆมีนอนแล้วตื่นมาเหงื่อแตกออกมาทั้งตัวที่นอนเปียกไปหมดมีบ้างไหมครับอ๋อไม่มีครับคือตื่นคือตื่นที่ตื่นมาประมาณ3:00 นะครับคือตื่นขึ้นมาแล้วก็จะนอนไม่ค่อยหลับบางทีเพิ่งละหมาดอายุเยอะนี่ก็มานอนต่อครับก็เลยถามว่านอนหลับได้ดีไหมก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับมีความเครียดอะไรในชีวิตช่วงนี้ไหมครับมีการเปลี่ยนไปของการทำงานหรือคนในครอบครัวไหมครับใช่ครับทำงานจากเมื่อก่อนเลยเป็นช่างฝ่ายเทคนิคแล้วก็กลายมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเท่าที่ฟังเนี่ยวันรอเพราะลำแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีอะไรที่หนักมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการที่มีความเครียดหรือการถูกท้าทายการทดสอบใหม่ของอัลเลาะห์ในการที่อัลเลาะห์ยกขึ้นมาให้มีตำแหน่งการงานที่ดีขึ้นแต่ตามมาด้วยความรับผิดชอบที่มันเยอะขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมีการจัดสรรได้ไม่ค่อยดีนะครับผมว่าจะต้องก็คงต้องปรับตัวในหลายๆอย่างหนึ่งต้องพยายามแก้ปัญหาที่ทำงานให้ได้นะครับและจัดให้มันดีขึ้นทำให้เต็มที่แล้วตะวักกันรอผมขอด้วยเยอะๆผมเชื่อว่าเราจะช่วยผ่านไปได้ถ้าจัดการตรงนั้นได้เนี่ยเราแบบระบบระเบียบการนอนจะดีขึ้นอาการพวกนี้มันจะหายไปเองนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเรื่องหนามันเป็นสักประมาณ3เดือนในแบบนี้ก็มันจะอีกประตูร่างกายอื่นๆครับคือบางทีมันหนักใจครับคือไปทำงานบางทีพอไปเจอเครียดเครียดบางทีก็รู้สึกว่ามันตื้อสมองมันตื้อเรื่อยๆครับแล้วขนาดนั้นครับอันนี้เป็นปกติครับทุกคนเจออย่างนี้ได้ทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วปัญหาคืออะไรเนี่ยต้องพยายามแก้เท่าที่เราแก้ได้ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับฐานะมุสลิมเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำในส่วนที่เราทำได้ให้เต็มที่ที่เหลือเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ตะวักกัลลอฮ์เนี่ยเราจะผ่านวิกฤตไปได้นะครับขอละหมาดตะฮัจญุดดีแล้วครับขอดุอาเยอะๆขณะเดียวกันเองเนี่ยต้องพยายามนอนให้พอนะครับ
ไม่จำเป็นเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้ยานอนหลับแต่ว่าถ้าจำเป็นใช้บ้างไม่เป็นไรพยายามหาโอกาสออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นวิธีนึงที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการยืดมีการหดตัวแล้วมันก็จะคลายความเจ็บปวดทำให้การนอนหลับของเราดีขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างนึงครับคือปัญหาทางที่เราคือไม่ค่อยมีความรู้สึกไปเลยครับมันไม่นึกถึงไปเลยครับเนี่ยครับความรู้สึกทางเพศใช่ไหมครับครับโอ้มันเป็นเกี่ยวข้องกันไหมครับอันนี้ปกติครับเวลาที่เรามีความเครียดเนี่ยความรู้สึกทางเพศเนี่ยจะถูกกดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรที่เป็นปัญหาตามมาถ้าแก้ปัญหาหลักได้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกอะครับว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาให้ลอชี้นำแก้ปัญหา คิดแบบมุสลิมแล้วก็แก้ปัญหาทีละข้อการดูการเองเนี่ยพอทำเต็มที่แก้ปัญหาแล้วก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ทำดูแลร่างกายให้ดีขึ้นนะครับแบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลานอนออกกำลังกายทานอาหารให้ดีแล้วก็พวกกาแฟหรืออะไรที่ทำให้นอนไม่หลับเนี่ยก็ใช้ให้น้อยลงยากระตุ้นหรือว่าเครื่องดื่มบำรุงกำลังมันมีผลทำให้นอนไม่หลับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับก็คือไปหาหมอแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าคือตอนนั้นไปตรวจเลือดตรวจตับตรวจไตเซลล์ในร่างกายเขาก็บอกว่าปกติทุกอย่างครับผมเชื่อว่าจะต้องปกติครับเพราะว่าถ้าฟังในประวัติมันค่อนข้างชัดเจนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับบางถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวบางโทรมาหลังไมค์แล้วทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวเราโทรกลับแต่ผมเชื่อว่าปัญหาเนี้ยดูเหมือนหนักแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ครับไม่หนักมากแล้วก็ไม่ได้ร้ายแรงมากเพียงแต่ว่าจะต้องใช้การแก้ปัญหาหลายอย่างไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับประมาณ3เดือน4เดือนนี่โอเคแล้วคือพยายามปรับไปเรื่อยๆมั้ยครับใช่ครับครับเป็นเราเป็นกำลังใจให้นะครับอินชาอัลเลาะห์จะต้องผ่านตรงนี้ไปได้นะครับครับผมครับครับสวัสดีคุณครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับผมคุณหมอแม็กคิดยังไงครับผมว่าปัญหาอย่างนี้จริงๆเป็นสิ่งที่เจอบ่อยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ถามหรือไม่ได้ออกมาแล้วก็เมื่อผู้ชายเนี่ยครับเวลาที่สมรรถภาพทางเพศหรือความรู้สึกทางเพศเนี่ยลดลงก็จะเป็นปัญหาเสมอเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่มีโอกาสได้สักถามหรือได้พูดออกมาชัดเจนคือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันหมดการงานที่มีความเครียดมากขึ้นก็นำมาถึงความเจ็บป่วยทางกายแล้วก็ความไม่สบายในการดำเนินชีวิตหลายอย่างครับก็หาโอกาสพักผ่อนนะครับก็คือลาพักร้อนอะไรไปสักเวลาสัก 2-3 วันถ้าทำได้นะครับทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็คือจัดระบบนะครับทำให้เต็มที่แล้วถึงบ้านก็ปล่อยวางครับครับครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์นะครับครับถามว่าช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์เนี่ยถามว่าช่วงไหนติดง่ายที่สุดนะครับก่อนหรือหลังมีประจำเดือนสายสดรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายเรื่องนี้นิดนึงจริงๆเนี่ยคำถามนี้นะครับก่อนจะตอบว่าเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไหนของรอบเดือนแล้วจะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารอบเดือนผู้หญิงเนี่ยแต่ละช่วงต่างกันยังไงปกติคุณหมอเนี่ยจะนับวันแรกเนี่ยนะครับของรอบเดือนเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดมาแรกเนี่ยเป็นวันที่1ของรอบแล้วปกติเนี่ยการตกไข่อยู่ช่วงตรงกลางนะครับเช่นถ้าคนเนี่ยมีรอบเดือน28วันเนี่ยการตกไข่ก็มักจะตกช่วง28วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงประมาณวันที่12ถึง16ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดinsert เอาเข้าได้นะครับรูปมีรูปให้เห็นนะครับอันนี้นะครับทีนี้แต่จริงๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการเช็คเรื่องว่าจะตกไข่ไหมหลายๆอย่างนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเป็นคิดแถบทดสอบซึ่งขายตามร้านขายยาราคาไม่แพงมากนะครับโดยการที่ตื่นตอนเช้ามาตื่นเช้ามืดมาปัสสาวะครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เอาแถบทดสอบในจุ่มในปัสสาวะก็จะเห็นว่าถ้ามีการเปลี่ยนสีแต่ละยี่ห้อจะมีการอ่านต่างกันก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับคือแถบทดสอบเนี่ยจะเป็นการตรวจระดับของฮอร์โมนเบต้า HCG นะครับซึ่งมันจะหลุดออกมาจากปัสสาวะฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะพีคหรือมันจะหลั่งออกมาอยู่ในปัสสาวะในปริมาณที่สามารถเช็คได้เนี่ยก็ในช่วงที่ไข่จะตกนะครับเพราะอาจจะเป็นแล้วบางทีอาจจะไปใช้การเช็คฮอร์โมนตัวอื่นแต่ว่าอันนี้พอเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์ในวันที่ตกไข่หรือว่าก่อนตกไข่1วันหรือหลังตกไข่1วันเนี่ยโอกาสจะตั้งครรภ์ก็สูงถ้าไม่มีอุปสรรคอย่างอื่นเช่นท่อนำไข่อุดตันหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับผมครับคำถามถัดไปนะครับรู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้วนะครับกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่นะแล้วก็อยากทราบว่าถ้าช่วงที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยฝ่ายชายกำลังเป็นหวัดอยู่เนี่ยจะส่งผลกับเด็กไหมนะครับคือหวัดธรรมดาเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเท่าไหร่แต่เวลามีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีการอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมครับช่วงของการเล้าโลมหรืออะไรมีการกอดจูบเนี่ย
สารคัดหลั่งทางเดินหายใจเนี่ยก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงก็อาจจะติดหวัดได้ถ้าเป็นเชื้อหวัดธรรมดาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่เชื้อหวัดบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อไวรัสซึ่งถ้าฝ่ายหญิงติดเนี่ยก็จะมีผลต่อลูกได้ก็ต้องดูจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายชายเป็นโรคอะไรกันแน่เป็นเชื้ออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงไม่ควรจะป่วยในช่วงตั้งครรภ์เพราะว่าจะทำให้เหนื่อยมากขึ้นแล้วเกิดปัญหาได้นะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อหวัดธรรมดาไม่ใช่เชื้อของพวกหัดหรืออะไรอย่างนี้ก็คงไม่เกิดปัญหากับเด็กไม่ใช่หัดไม่ชัดเยอรมันเนี่ยนะครับครับอ้าวต่อไปนะครับมีคำถามถามว่าชอบหักนิ้วให้ดังนะครับหักนิ้วนะฮะช่วงที่รู้สึกว่ามันขัดปวดตามข้อนิ้วเนี่ยจะเป็นอันตรายไหมแล้วก็อยากทราบว่าอาการที่ขัดนี่มันเกิดจากอะไรมันเสียงดังได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของและชาตามข้อมือนิ้วข้อมือข้อนิ้วตลอดเวลานะครับจะหายปวดหลังจากทำงานที่ใช้มืออย่างหนักนะครับเช่นกิจกรรมรดน้ำพรวนดินปลูกต้นไม้นะครับอยากทราบว่าที่หายปวดไปชั่วขณะเพราะสาเหตุใดครับจริงๆเนี่ยคำถามเนี่ยมีหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวขอสายสดรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายสดให้นะครับหรือจะเอาสายสดก่อนเอาสายสดก่อนก็ได้สายสดดีกว่านะครับงั้นส่งสายสดมาเลยครับผมสวัสดีกุ้มครับกุ้มสลามค่ะครับผมเชิญครับผู้จัดสงขาค่ะครับผมคำถามเมื่อกี้ค่ะที่ว่าอ่านไม่เข้าใจค่ะครับผมที่เกี่ยวกับไข้เลือดออกหรือเปล่าไข้เลือดออกครับงั้นถามอะไรครับเกมีปัญหาเกี่ยวกับตับค่ะเพราะว่าตับเกมีปัญหาเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมา 2,000 นะคะกะเสพอ่ะแล้วเป็นมานานหรือยังตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติหรือยังครับตอนนี้เพิ่งไปตรวจมาวันก่อนยังคงมีอยู่แล้วก็หมอนัดตรวจอีก1เดือนข้างหน้าจะกลับมาหมอให้ยาบำรุงมาทานผมถามนิดนึงเป็นแล้วคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกเป็นเมื่อไหร่ครับเป็นเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะอยู่โรงพยาบาลประมาณ7วัน8วันตอนที่เป็นตัวเหลืองตาเหลืองเลยมั้ยครับเหลืองหมดเลยค่ะครับแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดครับแล้วผมค่ะจริงๆเนี่ยเชื้อเดงกีหรือเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบคือตัวเชื้อเนี่ยอินเฟคหรือว่าเข้าไปติดในเซลล์ตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนซึ่งอาจจะมีตับไม่แข็งแรงหรือมีภาวะบางอย่างเช่นมีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เนี่ยนะครับตับก็จะไม่แข็งแรงเหมือนกับคนอื่นเวลาติดเชื้อเดงกีหรือเชื้อไข้เลือดออกก็จะมีอาการรุนแรงมีการตับอักเสบได้แต่ว่าอันนี้ที่ผมอยากจะถามจริงๆเนี่ยคุณหมอเขาได้เช็คพวกตับอักเสบ B C หรือตับอักเสบ A ไหมครับว่าโชคไม่ดีเป็น2โรคพร้อมกันด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะไอ้เชื้อไข้เลือดออกอย่างเดียวคุณหมอพูดว่าไงจำได้ไหมคุณหมอไม่ได้บอกค่ะบอกแต่ว่าตับมันอักเสบเยอะนะไปทำอะไรมาโอเคครับทีนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตอบอันคำถามนี้นะในรายการนะครับมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับคือจะดูแลรักษาต่อไปยังไงเพราะตอนนี้แกกำลังพักฟื้นอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องอ่อนเพลียมีเรื่องมึนค่ะอินชาแล้วครับถ้าแค่นี้ผมอธิบายให้ทีละอย่างนะครับขอถามเพิ่มเติมนะครับว่ามีประวัติว่าใช้ยาแอสไพรินอะไรหรือเปล่าครับแต่ช่วงที่เป็นไข้เลือดออกตอนนั้นยังไม่ทราบนะแกไข้สูงก็ให้กินยาบูเฟนไปอ๋อแต่ว่าบูเฟนก็ไม่ค่อยมีอินซิเดนต์เท่าไหร่จะเป็นรายซินโดรมถ้าเป็นรายตายไปแล้วล่ะครับก็รายนี่ก็หนักจะหนักใช่ครับก็แล้วคนไข้นี่นะครับเขาเป็นคนที่เสพแอลกอฮอล์ไหมครับดื่มเหล้าไหมหรือใช้ยาเสพติดบ้างไหมครับถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นมีค่ะตอนนี้เขาอายุ24ปีแล้วก็มีครอบครัวแล้วแล้วก็ผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยครับอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวจะตอบให้ในรายการนะครับอีกนิดนึงได้ไหมครับก็คือว่าไปมีการเจาะเลือดตรวจดูเชื้อไวรัสเดงกีไหมครับว่าเป็นสายพันธุ์ไหนครับหมอไม่ได้บอกอะไรมากเกล็ดเลือดต่ำไหมฮะเกล็ดเลือดต่ำเหลือตอนนั้นนะคะตอนนั้นได้23,000หมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วก็พอเติมเกล็ดเลือดไปเนี่ยก็ขึ้นมาแสนกว่าแล้วก็หมอให้ขับบ้านกลับมาดูแลที่บ้านก็ขึ้นไป300,000แต่ว่าเรื่องตับนี่ยังคงมีปัญหาแล้วตับตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วครับคือเอนไซม์ที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ฮะที่มีการไปเจาะไม่ได้บอกนะพยายามจะถามเหมือนกันแต่ว่าหมอก็ไม่ได้บอกก็เลย
จะรู้เพิ่มเติมว่าต้องดูแลยังไงรักษายังไงทำยังไงครับครับคุณหมอแม็กอยากถามอะไรอีกไหมครับตับโตไหมฮะตับโตค่ะจะถามอะไรอีกไหมครับโอเคครับครับงั้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมตอบให้ในรายการนะครับครับขอบคุณครับคุณหมอแม็กในฐานะของผู้เชี่ยวชาญแค่เรื่องตับคุณหมอแม็กลองตอบในส่วนคุณหมอแม็กก่อนเดี๋ยวผมได้เพิ่มเติมคือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกเนี่ยนะถามว่าเจอไหมที่มีคนไข้ที่มีเอนไซม์ตับขึ้นเยอะๆเป็นพันเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับที่เคยไปเจออยู่เนี่ยนะก็จะมีประวัติว่าอย่างเงี้ยไปกินแอสไพรินเนื่องจากว่าเขามีโรคประจำตัวเรื้อรังนะครับเช่นเบาหวานความดันและต้องกินพวกยาแอสไพรินป้องกันไม่ให้มีอาการเกิดโรคหลอดเลือดทางสมองนะครับแล้วก็บางเอิญช่วงที่กินยาแอสไพรินเนี่ยก็เกิดว่ามีการติดเชื้อไข้เลือดออกขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถหาความสามารถได้ว่าตัวที่ทำให้ตับเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็มีเอนไซม์ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากเชื้อไข้เลือดออกเองหรือมันเกิดจากพวกปฏิกิริยาอื่นจากการกินพวกยาที่มีส่วนของการทำลายตับเช่นยาเบาหวานบางอย่างนะครับก็ทำให้พวกเอนไซม์ตับเนี่ยขึ้นได้เหมือนกันนะก็ยังไม่ได้สรุปคือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับเนื่องจากเป็นหลายอย่างแล้วก็คนไข้ก็เสียชีวิตไปนะครับคือจริงๆอย่างที่เราเคยพูดกันนะครับว่าไข้เลือดออกที่เจอระยะหลังๆเนี่ยแพทเทิร์นหรือรูปแบบการนำเสนออาการเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคนไข้ที่มีโรคแทรกอยู่ก่อนผู้ป่วยรายนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่ามีการเช็คเรื่องของตับอักเสบไหมบางครั้งเนี่ยการติดเชื้อเชื้อนึงกระตุ้นให้เชื้ออีกชนิดที่หลบซ่อนร่างกายเนี่ยแสดงอาการชัดเจนขึ้นอาจจะสองเด้งเช่นไข้เลือดออกก็รุนแรงและตับก็อักเสบก็รุนแรงอีกหรือว่าวัยรุ่นของเขาเนี่ยผ่านการใช้ยาใช้สารเสพติดหรือดื่มเหล้ามาเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าเยอะๆเนี่ยตับไม่ปกตินะครับอาจจะมีภาวะตับอักเสบเรื้อรังจากแอลกอฮอล์ถึงหยุดกินแล้วภาวะนี้ก็ต่อเนื่องมาได้หรือว่าเริ่มมีภาวะตับเสื่อมจากหรือว่าตับแข็งเบื้องต้นจากแอลกอฮอล์หลบซ่อนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีไข้เลือดออกมาซ้ำซ้อนเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าเซลล์ตับถูกทำลายมากแล้วมีปัญหาตามมาหรือว่าบางครั้งเนี่ยเป็นการทดสอบของล้อคนที่มีภาวะเอนไซม์ G6PD deficiency เนี่ยตับอักเสบในไข้เลือดออกก็รุนแรงได้ตัวเหลืองตาเหลืองได้ไข้เอนไซม์ขึ้นได้เยอะๆได้หลายๆครั้งเนี่ยเราอธิบายทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าถ้ามีการตับอักเสบอย่างรุนแรงตับโตตัวเหลืองตาเหลืองแล้วเกล็ดเลือดต่ำเยอะๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าตรวจค่าการแข็งตัวของเลือดถ้าเป็นค่าที่เรามีชื่อภาษาอังกฤษว่า PT PTT ที่เจาะดูแล้วว่าเลือดจะแข็งตัวได้ตามเวลาที่ควรจะแข็งไหมเนี่ยผมเชื่อว่ารายนี้น่าจะผิดปกติด้วยเพราะมีเลือดออกเลือดอ่านเยอะแยะเนี่ยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเป็นหนักมีการทำลายของเซลล์ตับเยอะต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานตอนนี้นี่ถ้าผ่านวิกฤตมาได้ยังมีชีวิตอยู่รอดทำดีแล้วครับตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าก็จะนานขึ้นกับว่าที่เป็นเป็นขนาดไหนและโรคพื้นฐานที่ทำให้ตับโดนทำลายเยอะเนี่ยเป็นอะไรซึ่งถ้ารอดจากเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับปกติแล้วตับอักเสบที่เกิดขึ้นจากเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยถ้ารอดก็คือว่ามันก็จะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาอันสั้นครับใช่ครับมันไม่ได้เป็นเยอะเรื้อรังหรือว่าเป็นยาขนาดนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าสงสัยน่าจะเจาะเรื่องของไวรัสตับอักเสบพวก ABC อะไรพวกนี้ดูอีกทีนะครับถ้าเกิดตัวยังเหลืองตาเหลืองชัดเจนแล้วก็เกินกำลังของคุณหมอดูแลผมเชื่อคุณหมอเนี่ยต้องส่งเจอหมอเฉพาะทางนั้นเรื่องตับละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ที่ว่าอาการเนี่ยเริ่มดีขึ้นชัดเจนเรื่อยๆนะคุณหมอก็เลยดูแลเองก็คงต้องพักฟื้นทีนี้จะถามว่าจะดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงต้องมาดูว่าอะไรที่มีผลเสียต่อตับเช่นยาพาราเนี่ยถ้ากินวันละ10เม็ดตับขนาดนี้อาจจะรับไม่อยู่ก็ต้องเลี่ยงเพราะว่ายาพาราเนี่ยเป็นยาที่ส่วนใหญ่ปลอดภัยแต่ว่าถ้ากินเยอะๆก็มีผลเสียต่อตับได้หรือว่าฮัมดิล่าเขาไม่ได้ดื่มเหล้าละแต่ก็ถ้ายังคนอื่นหรือมีความคุมเครือในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับอย่าไปกลับไปแต่ต้องเหล้าอีก อันที่3อาหารอะไรที่บำรุงตับได้นะครับคืออาหารที่เป็นอาหารที่มันมากๆเนี่ยตับต้องทำงานหนักเพราะว่าต้องสร้างน้ำดีมาใช้ในการย่อยก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันจัดๆควรจะใช้อาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็มีอาหารครบทั้งหมดแล้วโปรตีนก็ต้องรับแต่ว่าอย่าให้โปรตีนเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตับก็จะมีปัญหาเรื่องของเสียที่เป็นส่วนของไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียเนี่ยข้างได้ในภาวะที่ตับไม่ค่อยดีซึ่งผู้นี้เนี่ยแล้วว่าการกินบางคนมีความเชื่อว่ากินน้ำหวานกินน้ำตาลปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกินบ้างก็ไม่ผิดนะครับหรือว่าถ้ากินเป็นน้ำผึ้งแล้วเนียดเป็นยาตามซุนนะผมเชื่อว่ามีประโยชน์ครับก็สำหรับคำถามนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะมากเยอะพอสมควรนะครับว่าแค่นี้ก่อนนะครับขอไปคำถามที่ค้างไว้เมื่อตะกี้นะครับที่ถามว่าชอบหักนิ้วเนี่ยแล้วเสียงดังๆเปาะๆเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับคุณหมอแม็กเคยหักนิ้วไหมครับเคยครับนี่ยังหักได้อยู่เลยเนี่ย
ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรคุณหมอแม็กว่ามันก็คงจะมีพวกอะไรนะช่องว่างข้างในครับแล้วการที่เราหักนี่ก็คือว่าการมันก็จะเกิดเสียงกล้องขึ้นมานะครับก็เป็นเสียงที่มันเกิดจากไอ้นี่แหละครับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวหรือการสั่นสะเทือนของอากาศโครงอากาศอะไรข้างในที่อยู่ข้างในด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของมือของเราที่เห็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับถ้าดูให้ดีๆเนี่ยก็จะมีเส้นเอ็นเนี่ยวิ่งสอดมาทางด้านนี้ทั้งสองด้านนะครับเส้นเอ็นที่วิ่งอยู่ข้างบนมีเส้นเอ็นที่วิ่งและจับอยู่ข้างล่างเวลาที่เราหักแล้วเราดีดเนี่ยก็มีการยืดหยุ่นการคลายตัวดีดตัวของเส้นเอ็นตรงนู้นตรงนี้แล้วมันก็อย่างที่คุณหมอแม็กว่ามีการสั่นสะเทือนของโพรงอากาศหรือว่าตัวเส้นเองก็เกิดเป็นเสียงขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าทำเยอะๆมันจะมีปัญหาอะไรยังไงไหมบางครั้งถ้าเยอะมากเกินไปเนี่ยมันก็เกิดจะมีผลต่อตัวข้อนะครับเพราะว่ามีการเสียดสีของกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างข้อเนี่ยได้ก็เกิดภาวะข้อเสื่อมได้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดง่ายๆต้องใช้เวลาแล้วมักจะเป็นตอนอายุเยอะๆแต่ว่าถ้าจะเล่นก็เล่นแต่พอคุณเยอะเกินไปครับไม่งั้นอาจจะกระตุ้นให้ภาวะข้อเสื่อมเวลาที่อายุเยอะเนี่ยเป็นได้มากกว่าคนอื่นได้ครับแล้วก็ทีนี้ปวดและชาตามข้อนิ้วตลอดเวลาจะหายปวดได้ไหมมีการทำงานหนักๆทีนี้เนี่ยคนที่เริ่มมีภาวะข้อเสื่อมเนี่ยนะครับหรือว่าข้ออักเสบตามวัยของนิ้วเนี่ยมักจะเกิดในคนที่ทำงานหนักๆอาการของโรคข้อพวกนี้ก็คือว่า morning stiffness เวลาที่ตื่นมาหรือเวลาที่ไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเส้นมันยึดคือความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อในการจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราเริ่มใช้งานมันไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเริ่มยืดตัวกลับมาเริ่มเคลื่อนไหวได้ก็ทำให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับmorning stiffness ที่พูดเนี่ยบางทีมันก็ไปสัมพันธ์กับโรคบางอย่างใช่ไหมครับโรคข้อหลายๆอย่างเนี่ยมี morning stiffness ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยที่หายปวดก็เป็นเพราะว่าพอเราใช้งานมันไปยืดทำให้มันเกิดความยืดกับสุภาวะใกล้กับปกติก็ลดอาการปวดไปได้นะครับครับไอ้คดีคำถามถัดไปนะครับเรื่องของการปวดปัสสาวะบ่อยหลังปวดการปวดปัสสาวะบ่อยช่วงเวลาทำงานนะครับแล้วก็ช่วงที่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีการเปิดแอร์นะครับอุณหภูมิค่อนข้างต่ำถามว่าอาการที่ปวดปัสสาวะบ่อยเนี่ยเกิดจากภาวะร่างกายเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับจะมีผลหรือเปล่าหากเราลดการดื่มน้ำให้น้อยลงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ไหมนะครับอันนี้ในกรณีนี้คือที่เขาถามมานี่เขาบอกว่าเขาไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะคือจริงๆจะพูดยังไงดีครับร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกในการระบายความร้อนเนี่ยทางผิวหนังถือเป็นโรคไหมอันนี้ถือเป็นโรคไหมหรือเป็นแค่ภาวะเฉยๆเป็นภาวะเฉยๆแต่ว่านอกจากว่าเขามีโรคร่วมและมีบางอย่างนะครับเพราะว่าปัสสาวะบ่อยเนี่ยก็อาจจะเกิดจากมีปริมาณปัสสาวะที่มากจริงๆเช่นในโรคที่เรียกว่าโรคเบาจืดอันเนี้ยเดี๋ยวคนเป็นเบาหวานปัสสาวะก็จะบ่อยกว่าปกติแต่คนบางคนเนี่ยปัสสาวะบ่อยเพราะว่าดื่มน้ำเท่านั้นแต่อีกอันนึงก็คือในภาวะที่เราหลั่งเหงื่อไม่ได้อะครับคือร่างกายเราเนี่ยต้องระบายความร้อนโดยการที่ปล่อยมาทางเหงื่อหรือว่าขณะที่เราปล่อยปัสสาวะเองเนี่ยถ้าใครอยากจะทดลองนะปัสสาวะของตัวเองเนี่ยจะอุ่นเท่ากับอุณหภูมิร่างกายมันก็เป็นการปล่อยอุณหภูมิส่วนเกินออกมาทีนี้ในภาวะที่เราอยู่ในที่ที่เย็นมากๆเนี่ยต่อมเหงื่อเนี่ยจะไม่ค่อยทำงานเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนังก็จะมีการหดตัวเพราะฉะนั้นก็กระตุ้นให้ต่อมเหงื่อทำงานปล่อยเหงื่อได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะมีการสร้างปัสสาวะเพิ่มขึ้นในหน้าหนาวเนี่ยเราจะปัสสาวะมากกว่าปกติเข้าน้ำบ่อยกว่าปกติการดื่มน้ำให้น้อยลงก็เป็นวิธีนึงที่จะลดปริมาณปัสสาวะแต่ปัญหาคือว่าถ้าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปกว่าที่ประมาณร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าอาจจะมีผลทำให้ไตทำงานน้อยลงของเสียสะสมอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องดูให้สมดุลคือถ้าเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคร่วมเนี่ยมักจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นไตทำงานได้ไม่ค่อยดีเพราะเป็นเบาหวานมันเป็นความดันมานานดื่มน้ำต้องดื่มให้พอดีถ้ายิ่งดื่มน้อยไตขาดน้ำปริมาณเลือดปริมาณของเลือดที่ไหลเวียนน้อยลงก็ยิ่งทำให้ไตแย่ลงได้อันนี้ต้องระวังนะครับครับไปที่คำถามถัดไปนะครับถามว่าอาการร้อนในปากเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดครับรู้สึกว่าเป็นบ่อยครั้งมากนะครับอยากจะทราบเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เกิดครับโรคร้อนในเนี่ยนะครับร้อนในเนี่ยจริงๆนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกแผลร้อนในว่า aphthous ulcer ซึ่ง aphthous ulcer เนี่ยจะต้องแยกกับแผลอื่นๆซึ่งแผลในช่องปากเนี่ยอาจจะเป็นแผลจากเชื้อเริมแผลเกิดจากการเสียดสีเรื้อรังหรือแผลของเนื้องอกซึ่งอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้แต่ aphthous ulcer เนี่ยเกิดมาแล้วปกติมันก็หายได้เองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื้อรังได้ในคนบางคนแล้วก็อาจจะมีโรคแทรกซ้อนที่ติดเชื้อแบคทีเรียทำให้แผลลุกลามได้สาเหตุเนี่ยเราไม่รู้ว่าชัดเจนเกิดจากอะไร
คำว่าร้อนในเนี่ยเป็นคำในแพทย์โบราณนะครับแพทย์ทางจีนหรือว่าแพทย์ทางไทยเนี่ยพอเวลาร้อนในก็ทำให้เกิดแผลในช่องปากได้ซึ่งถามว่ามีมูลไหมก็มีคำอธิบายที่ค่อนข้างเป็นความจริงว่าคนที่ท้องผูกเรื้อรังหรือท้องผูกมากๆช่วงที่ท้องผูกเนี่ยก็จะเกิดแผลอัพทัสหรือแผลร้อนในขึ้นมาได้หรือคนที่มีโรคของระบบภายในบางอย่างที่ไม่สมดุลมีโรคบางอย่างเนี่ยหรือเป็นหวัดหรือเป็นไข้บางคนก็มีแผลร้อนในขึ้นในปากได้หลักการจริงๆก็คือต้องดูว่าสิ่งที่ไม่สมดุลหรือโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้เขาเกิดความไม่สบายที่มาทำอันตรายกับร่างกายของเขาเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็แก้ตรงนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะดีขึ้นอย่างพี่น้องที่ถามอะไรเนี่ยถ้าผมอยู่ต่อหน้าผมก็จะถามกลับว่าท่านท้องผูกไหมเป็นคนทานอาหารมีกากไหมหรือคนที่มีความเครียดไหมหรือน้ำชากาแฟมากเกินไปจะต้องท้องผูกหรือเปล่าซึ่งต้องปรับวิถีชีวิตนะครับอินชาอัลเลาะห์มันก็จะหายไปได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงๆไม่หายสักทีหรือมันจะหายแล้วมันหายไม่เสร็จก็กลับมาเป็นอีกเนี่ยบางทีต้องไปตรวจแล้วครับว่าแผลเนี่ยมันกำลังจะกลายหรือเปล่าบางทีมันเป็นเนื้อร้ายแอบแฝงได้นะครับครับก็เดี๋ยวขอยุติเรื่องของการตอบคำถามแปดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากเวลาหมดลงนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้สักนาที2นาทีนี้ครับก็อยากจะรบกวนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าช่วยแนะนำรายการนะครับว่าท่านอยากจะได้เนื้อหาอะไรยังไงนะครับหรือว่ามีคำแนะนำติดชมอะไรยังไงนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ติดต่อมาที่อีเมลนะครับเบอร์สบายดีนะครับ wc@gmail.com นะครับแล้วนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อนะครับสื่อสารกับทางทีมงานได้นะครับที่แฟนเพจใน Facebook นะครับในชื่อภาษาไทยว่าเสาสบายดีนะครับซึ่งเราก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่านำเสนอเนื้อหาสาระนะครับในส่วนที่ท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านนี้นะครับครับแล้วก็เรื่องของรอบเดือนการตกไข่เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะโชว์ภาพแล้วอธิบายซ้ำนะครับครับเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางเพราะคำถามพวกนี้เป็นคำที่เราเจอบ่อยและมีพี่น้องถามเข้ามาอยู่เรื่อยครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ติดตามรายการของเราต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเวลา 3:00 ถึง 4:30 นะครับทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับก็คงต้องขอมาฟด้วยแล้วก็ลาพี่น้องนะครับไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Allah sets in motion a rhythm deep within the ocean. When they meet, they cannot cross. See the beauty, and you will be lost. The same we do, oh Allah, with humility we give thanks to you.Al-Khaliq, we praise you. The moon's reflection melts into the sea.